เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอุกอาจนะคะเพราะว่าไปก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองล่าสุดเนี่ยสั่งการให้ฝ่ายปกครองเร่งปราบปรามผู้อิทธิผู้ที่มีอิทธิพลทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุสะเทินขวัญเกิดขึ้นนะคะมือปืนที่เป็นคนสนิทกำนันนกไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งด่วนที่สุดค่ะลงวันที่8กันยายน2566ถึงผู้กำกับการสถานีตำ ตบภูทรเมืองนคนปรปฐมซึ่งลงนามโดยนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมเรื่องขอทราบรายละเอียดการดำเนินคดีกรณีที่นายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมถูกออกหมายจับในคดีอาญาตามหมายจับของสารจังหวัดนคนปรปฐมในข้อหารกระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของนายประวินตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอำเภอเมืองนครปฐมจึงขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินคดีและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องบันทึกการจับกลุ่ม พร้อมขอข้อมูลพฤติการการกระทำความผิดรายละเอียดข้อมูลอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและอาวุธปืนพร้อมกับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายประวินเก็บรักษาไว้ที่ใดโดยขอให้รวบรวมข้อมูลส่งให้นายอำเภอนครปฐมทราบโดยด่วนทั้งนี้ค่ะในวันเดียวกันนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองนครปฐมยังได้เพิกถอนใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนของกำนันนก โดยให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะที่มีผู้นำชุมชนสะสมอิทธิพลแล้วก็ทำตัวเหิมเกริมท้าทายกฎหมายอาวุธปืนท้าทายกฎหมายอาวุธปืนนะคะ ต้องจำกัดการถือครองและต่อจากนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่กฎหมายก็จะต้องบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ